ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะแนะนำเส้นทางหนองคายมุ่งสู่ตัวนครหลวงกันนะครับก็คือผมจะเริ่มจากนะครับด่านสากลเลยนะครับด่านที่อยู่ทางด้านของลาวแล้วนะครับผมเนาะผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเริ่มมาจากหนองคายแล้วก็เข้ามาด่านตม.ไทยแล้วก็ดำเนินเอกสารนู่นนี่นั่นผมไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมจะแนะนำเส้นทางเฉยๆนะครับก็คือสมมุติว่าคุณมาถึงฝั่งของลาวแล้วคุณก็ชิดหัวเข้ามาเลยครับผมมาตามที่ผมบอกเลยครับหลังจากที่คุณจัดการเกี่ยวกับเอกสารอะไรสำเร็จแล้วนะครับผมก็เดินทางมุ่งสู่เข้าสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์ได้เลยนะครับเนี่ยดูตามนี่ก็ได้กับป้ายก็ได้ครับผมเข้าเมืองก็เลี้ยวขวานะครับผมข้างในตัวเมืองซึ่งผมอยากแนะนำถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะมีทางตัดเข้าไปเป็นเส้นทาง450ปีมันก็เป็นทางที่เส้นตรงดีนะครับผมรถก็ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็ถึงเร็วแต่เส้นนั้นมันจะมุ่งไปสู่อันเมืองแล้วนะครับผมแต่เส้นทางที่ผมจะแนะนำไปเนี้ยเลี้ยวขวามาเนี้ยหลังจากที่เราออกมาจากด่านตม.แล้วนะครับผมด่านขวามิตรภาพแล้วมันจะมุ่งสู่จุดใจกลางของนครหลวงจันทน์หรือตัวเมืองนครหลวงจันทน์เลยนะครับเนาะคุณสามารถเลือกได้2เส้นทางนะครับหรือมันแล้วก็มันจะมีแยกอีกหลายๆเส้นทางที่คุณจะเลือกไปแต่ผมจะให้ลองเลือกเส้นทางนี้ดูนะครับผมแล้วอีกทางย่อยเส้นทางอื่นๆก็ว่ากันเนาะอย่างที่ผมบอกเลยเส้นทาง410ปีมันอาจจะมันจะเลี้ยวซ้ายนะมันจะไปเลี้ยวขวามาทางเส้นนี้นะครับผมคือทางเส้นนั้นนะมันจะรถไม่ติดแล้วก็เส้นตรงไปดีวิ่งใช้ความเร็วได้เต็มที่นะครับถึงเร็วแต่มันจะไปโผล่ที่เขตดงโดกบ้านดงโดกอะไรมันจะค่อนข้างไปชานเมืองแล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวเมืองนะครับมันก็แล้วแต่คุณจะไปทางไหนนะครับจุดมุ่งหมายของคุณจะไปทางไหนนะถ้าคุณต้องการที่จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองนครหลวงกันคุณก็มาตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับถ้าคุณจะออกไปชานเมืองหรือจะออกไปจะแขวงอื่นต่ออย่างเช่นไปวังเวียงไปหลวงบางอะไรคุณก็สามารถเลือกไปทางเส้นทาง410ปีได้นะครับมาตามผมมานะครับก็มุ่งตรงไปเรื่อยๆครับไม่มีเลี้ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตรงไปเรื่อยๆนะครับตามที่ผมบอกนะนะแต่ผมจะคอยบอกเป็นจุดใหญ่ไปนะครับผมจะไม่ถ่ายจนรวดเดียวนะมันน่าเบื่อนะครับทุกคนนะครับหลังจากที่เราออกมาจากตอมไอด่านตม.ลาวแล้วนะครับเลี้ยวขวามานะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับขับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเนี่ยครับคุณจะเห็นโรงงานเบียร์ลาวนะครับที่มีสะพานข้ามถนนแบบนี้ล่ะโรงงานเบียร์ลาวนะครับผมนะแล้วก็จะมีโค้งแล้วก็คุณก็เลี้ยวไปตามโค้งนั่นแหละโค้งขวานะครับผมขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเดี๋ยวถ้าหิวผมแนะนำมีร้านลาบร้านเฝอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะที่อร่อยอร่อยเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูว่าร้านมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะถ้าคุณอยากจะลองชิมดูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านเฟอร์ร้านนึงที่อร่อยอีกร้านหนึ่งนะครับผมก็ชอบออกมากินบ่อยไกลหน่อยแต่ออกมาเพราะว่าเราชอบลาบก็อร่อยครับมีลาบมีแกงขมอะไรด้วยแล้วแต่ถึงยังเนี่ยยังครับยังไม่ถึงไปอีกนิดนึงเนาะ
้านเออนี่ครับเนี่ยร้านนี้เป็นร้านนี้นะเดี๋ยวเข้าไปแวะชิมแวะกินก็ได้นะครับถ้าหิวเนาะโทษทีวิ่งกล้องแรงไปหน่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยครับผมร้านลาบก็อร่อยไปขับตรงไปต่อไปเราแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีโอเคครับหลังจากที่คุณขับตรงมาเรื่อยๆนะครับผมผ่านโรงงานเบียร์ลาวเลี้ยวขวามาแล้วนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆจนมาถึงเขตนี้ครับเขาเรียกบ้านอะไรล่ะน้องไฮหรือเปล่าผมก็ในใจนะเนี่ยคือพูดง่ายๆคุณตรงมาแล้วคุณเห็นวงเวียนตรงนี้นะครับผมวงเวียนใหญ่ๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลี้ยวขวาก็เข้าไปสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์ได้เหมือนกันนะครับไปผ่านบ้านดอนกอยนะครับแต่ผมอยากแนะนำให้ตรงไปเหมือนเดิมครับเนาะเรียบเรียงเวียนแล้วก็ตรงไปเหมือนเดิมหรือคุณจะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่มันจะไม่ตรงประตูชัยนะครับผมไอเส้นทางที่ผมแนะนำเนี่ยมันตรงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมุ่งสู่ประตูชัยเลยนะครับจุดศูนย์กลางของนครเวียงจันทน์เลยนะครับเพราะว่าอะไรถึงผมถึงอยากให้แนะนำเข้าไปจุดศูนย์กลางของนครลงจันทน์เพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางไงครับก็แล้วที่เหลือคุณจะไปทางไหนเหนือใต้ออกตกมันก็แล้วแต่คุณจะไปนะครับทีนี้เนาะคุณรู้จุดศูนย์กลางของนครลงจันทน์แล้วทีนี้คุณจะอยากจะไปทิศทางไหนมันก็เรื่องของคุณแล้วก็ดูแผนที่ดู GPS กันไปนะครับผมถ้าใครที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางหรือไม่รู้จักเส้นทางนะครับถ้าใครคุ้นเคยแล้วก็เอาแท็กซี่ไปเลยพี่น้องอยู่ทางไปครับคือสำคัญเรารู้จุดศูนย์กลางของนครหลวงจันทน์แล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับคือนี่แหละเส้นตรงนี้แหละตรงไปตรงนี้แหละผมอยากให้มันมุ่งสู่ไปให้มันมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลางของนครหลวงจันทน์นะครับจะสับสนพวกคนมึงเมาอะไรมาหรือเปล่าวะเนี่ยนะไอแอดมินช่องเมายากันยุงนะครับผมนะพูดจาวกวนนะครับขอโทษทีนะทุกคนเนาะพูดจาภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะผมบอกว่าชื่อว่าลาวว่าไทยว่าบ่เข้าใจนะผมเป็นคนไม่รู้พูดเพื่อนๆมันก็บอกว่าผมพูดฟังก็จะยากสับสนโอเคมันก็ไม่เข้าใจความหมายของผมนะอย่าว่าแต่พูดไทยเลยพูดอะไรก็ช่างเหอะพูดลาวเอาเหมือนกันเลยผมเป็นคนที่พูดกึ่งๆติดขัดนะครับมันพูดไม่ลื่นไม่ไหลเหมือนคนอื่นนะครับโอเคครับเอาตรงไปนะโอเคครับขับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปตลอดครับไม่มีเลี้ยวตรงไหนแหละเนาะทางที่ผมแนะนำเนี่ยตรงไปตั้งแต่เราเลี้ยวขวาออกจากด่านตม.ลาวนั่นแหละแล้วมาถึงจุดนี้นะครับผมมาถึงอีก1วงเวียนนะครับนะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะมีวงเวียนเนาะแล้วก็มีเป็นหอนาฬิกาเล็กๆนะครับผมเขาเรียกวงเวียนโบโอเนาะวงเวียนแยกที่จะไปโบโอเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าถึงวงเวียนแล้วเราจะไปทางไหนนะครับตอนนี้มันยังไม่ถึงอีกนิดนึงเนี่ยครับดูป้ายก็ได้ครับดูป้ายก็ได้มันเขียนบอกถ้าเลี้ยวขวาก็มุ่งสู่นครลงจันทร์ซ้ายก็ไปโบโอนะครับผมนะเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งวงเวียนนะวงเวียนเป็นหอนาฬิกาเล็กๆนะครับผมเนี่ยเขาเรียกวงเวียนโบโอนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะไปโบโอแต่เราไม่ไปเราเลี้ยวขวานะครับจะมุ่งสู่ตัวเมืองนครลงจันทร์นะเราเลี้ยวขวาคือจริงๆแถบๆนี้มันก็นครลงจันทน์แหละแต่ความหมายของผมก็อยากให้ไปถึงจุดกลางอย่างที่ผมบอกแหละจุดใจกลางของตัวเมืองนครลงจันทน์แค่นั้นเองนะครับผมคือถ้าตะยับก็แถบๆนี้มันก็
นครหลวงจันทน์หมดแหละนับตั้งแต่เขาเรียกอะไรแต่ด่านนู่นแหละมาล่ะเนาะแต่อยากแนะนำเส้นทางที่มันมุ่งเข้าไปสู่จุดกลางนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนหลังจากที่เราผ่านวงเวียนบ่อโอมาแล้วนะครับเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอีกตลอดครับขับตรงไปเรื่อยๆครับโอเคครับมาถึงหลังจากที่คุณขับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับก็ข้ามไฟแดงตรงไปอีกเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ริมฝั่งโขงนะครับผมส่วนเลี้ยวขวาก็จะไปทางบ้านวัดนาคนะครับแต่ไม่ต้องไปนะครับตรงไปเรื่อยๆครับข้ามไฟแดงแล้วก็ขับตรงไปอีกนะครับแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆครับหลังจากที่คุณขับตรงมาเรื่อยๆนะครับคุณก็จะมาเจอ4แยกไฟแดงอีก4แยกครับเขาเรียกตรงนี้เขาเรียก4แยกไฟแดงธาตุขาวนะครับตรงหน้าก็จะเป็นเราข้ามไฟแดงธาตุขาวนี่ไปก็จะเป็นวัดเจ้าแม่สีเมืองที่เรื่องชื่อนะครับผมวัดเจ้าแม่สีเมืองนะก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเหมือนเดิมครับขับตรงไปเรื่อยเหมือนเดิมไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทั้งสิ้นนะครับเจอไฟแดงก็ข้ามไฟแดงก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เราออกมานู่นแหละเหมือนเดิมครับคือง่ายๆครับขับมุ่งสู่ตัวเมืองไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทั้งนั้นตรงไปนะถ้ามีโค้งก็โค้งไปทำมันนะครับเจอสี่ยกสี่แยกอะไรก็ไฟดูไฟแดงอะไรก็ไม่ต้องเลี้ยวนะครับตรงข้ามไฟแดงไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆวิธีเข้าสู่ตัวเมืองนะตรงหน้าแล้วก็จะเป็นพระธาตุสีเมืองนะครับผมไม่ใช่วัดสีเมืองนะครับโทษทีรถก็จะเริ่มติดหน่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็8นาฬิกา8โมงเช้าแล้วนะครับผมนิดๆนะครับ8โมงกว่าเช้านะครับโอเคแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆครับขับตรงไปอีกเหมือนเดิมครับขับตรงไปนะก็ยังคงขับตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆเจอแยกเจออะไรก็ข้ามแล้วก็ตรงไปนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทั้งสิ้นนะครับนะถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปโผล่ที่ตลาดเช้ามอนะครับผมด้านหลังแต่ไม่ไปครับจะให้มาตามผมมาเนี่ยตามผมมาเนี่ยครับพอมาถึงแยกนี้นะครับแยกนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาเลยครับผมตอนนี้เนาะเราเลี้ยวขวาเนาะให้จำไว้ว่ามันมีธนาคารตรงหัวมุมธนาคารไทยพาณิชย์ตรงหัวมุมด้านขวานะครับเราเลี้ยวขวาเลยเราจะมองเห็นลำไรแล้วนะครับผมเนาะข้างหน้านู่นนะครับก็คือประตูชัยนั่นเองนะครับท่านก็มุ่งไปสู่ประตูชัยก็ถึงแล้วนะครับตัวเมืองนครหลวงจันทน์เนาะพอท่านไปถึงวงเวียนประตูชัยมันก็คือจุดศูนย์กลางของตัวเมืองนครหลวงจันทน์แล้วนั่นก็คือการแนะนำเส้นทางจากหนองคายสู่นครหลวงจันทน์นะครับพอท่านมาถึงจุดศูนย์กลางแล้วทีนี้ท่านจะไปทิศไหนทางไหนเหนือใต้ออกตกมันก็แล้วแต่ท่านจะไปนะครับทีนี้เนาะก็ดูแมปดู Google Map ดูแผนที่อะไรกันเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมมาแนะนำเส้นทางนะครับจากหนองคายมาสู่ตรงเมืองนครหลวงจันทน์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ